ครับพบกันในเบรกสุดท้ายนะครับแล้วก็สำหรับเมื่อกี้ค้างอยู่เรื่องพระคาถานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บมันหลายโรคนะฮะพ่อแม่พี่น้องต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันนะครับเอาพระคาถาที่ผมได้นิมิตมาจากสมเด็จองค์ปฐมดีกว่านะครับคาถาแรกคาถายาวหน่อยนะฮะพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพ่อครูหมอยารักษาโรคด้วยนะโมพุทธายะจำอีกทีนะฮะพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพ่อครูหมอยารักษาโรคด้วยนะโมพุทธายะอันนี้เป็นคาถายาวๆนะฮะแล้วคาถาสั้นอีกคาถาหนึ่งนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ชอบท่องคาถาสั้นๆท่องคาถานี้ไปนะฮะพุทธรักษาโหตุนะฮะถ้าเราเจ็บป่วยยังไงเนี่ยนะฮะเราก็ท่องไปเรื่อยๆพุทธรักษาเหมือนดอกพุทธรักษาเนี่ยนะฮะพุทธรักษาโหตุพุทธรักษาโหตุท่องไปเรื่อยๆนะฮะเราป่วยหรือเราเจ็บป่วยอยู่โรงพยาบาลหรือว่าเราป่วยไข้อะไรก็ตามหรือเราจะท่องกันไว้ก็ได้พุทธรักษาโหตุพุทธรักษาโหตุนะฮะอันนี้ก็ง่ายอีกครั้งนึงนะฮะพุทธรักษาโหตุนะครับอันนี้ง่ายเลยนะฮะคาถาเกี่ยวกับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วก็นะฮะพุทธคุณของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บบรรเทาเบาบางหรือจางหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพุทธรักษาโหตุนะฮะสำหรับ SMS นะฮะพี่ทีมงานขึ้นให้แล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถโทรส่ง SMS มาเลย4642828 4642828นะฮะเดี๋ยวอาจารย์อ้อก็จะเสร็จธุระแล้วนะฮะก็จะมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเมื่อกี้เราแอบไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ก็สักพักก็จะไม่แอบแล้วเดี๋ยวอาจารย์อ้อจะมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องต่อ4642828ผมขอตอบ SMS ก่อนนะฮะอ้าวเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้น SMS มาเรื่อยๆ21เอ๊ะเมื่อกี้เอาพี่คดก่อนแล้วกัน21เดือน10 30ดวงเหมาะกับงานอะไรงานเกี่ยวกับเรื่องคำพูดนะฮะพี่พดเหมาะกับเรื่องคำพูดนะครับเหมาะกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้หมดนะฮะเหมาะกับเรื่องคำพูดหรือว่างานที่ใช้การจินตนาการหรือการติดต่อคนเกี่ยวกับคำพูดเกี่ยวกับค้าขายนี่ดีเลยนะฮะคุณพจน์นี่เพราะมีรัชกาลที่5กับพระพิฆเนศคุ้มครองคุณพจน์อยู่นะฮะก็บูชารัชกาลที่5กับพระพิฆเนศไว้นะครับคุณพจน์นะฮะอ้าวเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานเลื่อน SMS ไปเรื่อยๆเมื่อกี้ผมตอบไม่ทันนะฮะอันนี้คุณพจน์จบไปแล้วนะครับแล้วก็ SMS นะฮะ4642828เราก็จะตอบไปเรื่อยคุยไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้อันนี้คุณสุดาอันแรกเลยนี่ฮะช่วงนี้ปัญหากับแฟนค่ะอยากจะเสริมชีวิตคู่ให้ดีขึ้นต้องทำยังไงคุณสุดาช่วงนี้มีปัญหากับแฟนเหตุเกิดจากคุณสุดาเองนะฮะไม่ได้เกิดจากแฟนเหตุเกิดจากคุณสุดาเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสุดาต้องแก้ดวงคุณสุดาก่อนเท่าที่ผมเห็นภาพเนี่ยคุณสุดาเหมือนกับติดบนบานสันกล่าวอะไรอยู่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยบอกเล่าหรือเคยบนบานสันกล่าวยังแก้ไขไม่จบเมื่อแก้ไขไม่จบเนี่ยคุณสุดาต้องแก้ไขก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะฮะเอาเงินสัก 3,000 บาทนะฮะหรือทยอยก็ได้ไปถวายวัดชำระหนี้สงฆ์เอานะครับแล้วก็ขึ้นหัวหมูต้มนะฮะกลางแจ้งสัก3หัวน้ำแดงสักขวดหนึ่งส้มโอสักลูกหนึ่งใช้ได้แล้วนะครับคุณสุดาจดไว้นะฮะส้มโอ1ลูกปอกเปลือกนะฮะตั้งโต๊ะปูผ้าขาวกลางแจ้งหัวหมูต้ม3หัวนะครับน้ำแดงแฟนต้าขวดใหญ่ขวดหนึ่งก็ได้นะฮะก็ถวายพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าลูกลืมแก้บนนะฮะขอพระพุทธเจ้าบอกเล่าให้ลูกจบสิ้นด้วยนะฮะแล้วก็ให้ดวงดีขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะฮะดีขึ้นทั้งเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพไปแก้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ทยอยเงินชำระหนี้สงฆ์ที่วัดไปอาจจะเขียนซองว่าชำระหนี้สงฆ์ก็ได้นะครับส่งไปที่วัดนะครับ
ทยอยไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ 3,000 นั่นแหละนะฮะกรรมมันนี้ก็จะเป็นอันสิ้นสุดลงนะครับดวงก็จะดีขึ้นแล้วก็หาพ่อแก่ก็ได้หรือพ่อฤาษีก็ได้มาติดตัวไว้นะครับก็จะมีเสน่ห์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักพ่อแม่พี่น้องที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องความรักนะฮะก็พยายามหาพ่อแก่นะฮะหรือพ่อฤาษีก็ได้มาติดตัวไว้ก็จะมีเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับนะฮะส่วนพ่อแม่พี่น้องที่จะอยากเกี่ยวกับเรื่องอยากทำอะไรให้สำเร็จให้มีความสำเร็จนะฮะบังเกิดความสำเร็จก็จะต้องแขวนเท้ามหาพรหมนะพระพรหมหรือพระสมเด็จก็ได้นะฮะพระสมเด็จโตพิมพ์ไหนก็ได้รุ่นใหม่รุ่นเก่าหรือว่าองค์พระพรหมก็ได้นะฮะพระพรหมนี่ท่านจะคุมเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จนะฮะส่วนพระพิฆเนศนี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องในนิมิตผมเนี่ยนะฮะพระพิฆเนศท่านจะเกี่ยวกับเรื่องความสุขนะฮะท่านแขวนพระพิฆเนศเนี่ยท่านจะได้รับเกี่ยวกับเรื่องความสุขนะครับความสำเร็จในพระพรหมพระพิฆเนศจะเรื่องความสุขความรักก็จะเป็นพ่อแก่หรือพระฤาษีนะครับเอ้าคุณนุชตอบคุณนุชก่อน20เกิด20เดือน10 03ช่วงนี้จะมีโชคคุณนุชช่วงนี้โชคดีอยู่นะฮะเอาเงินให้ทําบุญเกี่ยวกับแม่ไปเรื่อยๆถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็เอาเงินให้แม่บ้าง500 พันนึงหรือว่าอยากให้เท่าไหร่ก็ได้นะฮะแล้วก็พยายามหาขนมนมเลยให้แม่ถ้าคุณแม่ยังอยู่นะถ้าผู้ใดที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ก็ทําบุญอุทิศชื่อนามสกุลคุณพ่อคุณแม่ไปเลยนี่ทําบุญเน้นกับเรื่องคุณแม่หน่อยนะครับก็จะดีนะครับดวงคุณนุชก็จะมีโชคมีลาภสำหรับคาถาเรียกเงินให้ไปแล้วนะฮะคาถาจักรพรรดินะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิจดจำไว้นะฮะพ่อแม่พี่น้องนี้ได้นิมิตมาจากสมเด็จองค์ปฐมนะครับสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะนะครับคาถาจักรพรรดิแก้กรรมร่ำรวยนะฮะเรียกเงินนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตนะฮะโสทายะนะฮะท่องไปเรื่อยๆนะครับสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะอ้าวอาจารย์อ้อ ก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานตัดภาพไปที่อาจารย์อ้อเลยนะครับอ้าวนะฮะสวัสดีค่ะครับมาช้านิดนึงค่ะขอโทษด้วยนะคะตัดเลยค่ะอาจารย์ตัดภาพเลยเดี๋ยวก็ขาดดิคะอาจารย์ตัดภาพเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ้อก็มาช้านิดนึงเนาะต้องขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวอ้อจะขอแจ้งช่องทางการรับชมช่อง8ก่อนนะคะท่านสามารถรับชมผ่านลูกกุทีวีนะเพียงแอดไพรเวทchannel นะคะพิมพ์คำว่าไทย TV Network นะคะท่านสามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้กว่า70กว่าช่องเลยค่ะแล้วก็ท่านที่มีมือถือนะคะระบบ Android นะคะเข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Thailand Television Network หรือค้นหาคำว่า channel 8ค่ะหรือท่านที่มีมือถือระบบ iOS เข้าไปค้นหาที่ App Store แล้วก็พิมพ์คำว่า channel 8ค่ะท่านก็ดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วก็ท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้นะคะส่วนท่านที่จะดูผ่านเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ www.thaitv8.com นะคะหรือว่าท่านดูไม่ทันก็เข้าไปดูรายการย้อนหลังที่ YouTube นะคะเข้าไปที่ CH8 Thai TV ค่ะส่วน Facebook ของช่อง8นะคะก็เข้าไปที่ Thailand Television Network นะคะก็ท่านสามารถที่จะกดไลค์แล้วก็ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของทางช่อง8เนี่ยได้ที่ Facebook นะคะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยตอบปัญหาท่านแล้วก็อยากจะรู้ข้อมูลอะไรก็เข้าไปร่วมพูดคุยกันก็ได้ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่อเมริกาหรือแคนาดานะคะอยากจะโทรเข้ามาเพื่อที่จะสอบถามช่องทางการรับชมของช่อง8นะคะโทรเข้ามาที่เบอร์18003155145ค่ะส่วนท่านที่อยู่เมืองไทยนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0018008525390ค่ะหรือท่านที่มีปัญหาอยากจะถามเรื่องดวงเรื่องการงานความรักเรื่องต่างๆเนี่ยท่านสามารถโทรเข้ามาที่รายการได้นะคะที่เบอร์029423319นะคะหรือว่า SMS ได้ที่เบอร์4642828ค่ะจะมีเราก็จะให้ท่านอาจารย์เอเนี่ยตอบปัญหาเรื่องราวต่างๆที่ท่านมีทุกข์อยู่หรือว่าอยากจะรู้เรื่องราวอะไรเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์เอตอบให้หมดเลยค่ะค่ะท่านอาจารย์คะครับค่ะมี SMS เข้ามาอีกนะคะคุณมนชัยค่ะเกิดวันที่22เดือน6 2527นะคะจะสับ
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการงานในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ดวงคุณมนชัยก็การพูดจาติดต่อค่ะเจรจาก็ดีอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมักจะเหมือนกับว่ามีพวกสกัดดาวรุ่งอ่ะค่ะสกัดดาวรุ่งก็เหมือนกับว่ามีไอเดียอะไรเกิดมาเราเสนองานเสนออะไรไปก็จะมีเหมือนกับว่าดวงลักษณะว่าเหมือนกับว่าจะถูกขัดน่ะจะถูกขัดหรือว่าเพื่อนฝูงเบียดเบียนน่ะนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้การงานในช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่การเสนอไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังโดนสกัดดาวรุ่งหน่อยนะครับแนะนำเลยว่าให้ไปถวายหลอดไฟนะฮะที่วัดนะครับวัดเขามีไฟที่ต้องการใช้ไฟอะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้จะเป็นหลอดแล้วก็เป็นยาวๆต้องดูที่วัดใช่ใช่ต้องไปถามหลวงพ่อก่อนว่าวัดเนี้ยหลวงพ่อต้องการใช้หลอดไฟแบบไหนค่ะยังไงนะฮะแล้วก็เราก็ถวายเกี่ยวกับเรื่องไฟชีวิตเราจะได้มีแสงสว่างนะครับแสงสว่างในตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่กระสือไม่ใช่ไม่ทันพูดไม่ทันเลยพูดกระสือไม่ทันอาจารย์อ้อแย่งพูดเป็นไงคะอาจารย์แหมได้มาออกรายการจัดรายการก่อนให้อาจารย์ฝึกไงคะอาจารย์ก็เลยซื้อบื้อไปเลยใช่ไหมฮะค่ะอาจารย์ต่อค่ะอาจารย์แล้วถวายไฟค่ะถวายไฟนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีแสงสว่างนะฮะไม่ใช่กระสือก็กระหังกันกระหังไม่มีค่ะไม่มีไฟค่ะอาจารย์ไม่มีไฟเหรอค่ะไม่มีไฟมีแต่กระสือค่ะจริงๆมีทั้งคู่นะเอามีเอาเรื่องจริงเลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นนะค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องในนิมิตเนี่ยนะฮะในนิมิตเนี่ยไม่ใช่นิมิตหรอกนะฮะผมไปทำพิธีต่างๆเนี่ยตามในประเทศบ้างต่างประเทศบ้างนะฮะพวกกระสือกับกระหังเนี่ยมีจริงนะค่ะกระหังก็มีไฟกระสือก็มีไฟนะฮะเพราะเขาทำกรรมไว้ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระหังเป็นผู้ชายกระสือเป็นผู้หญิงค่ะก็มีไฟทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนหิ่งห้อยอ่ะลักษณะเดียวกันแต่มันใหญ่กว่าเยอะค่ะใหญ่เท่าหัวเราเนี่ยแหละฮะไฟอย่างเงี้ยนะฮะแต่เขาก็จะกลัวคนค่ะแต่เขาจะกินพวกซากพืชซากสัตว์หรือว่าของที่มันเน่ามันเสียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนจะเป็นอาหารดิบมากกว่าใช้คำว่าอาหารดิบมากกว่าค่ะนะครับก็มีจริงนะฮะพวกกระสือก็มีจริงส่วนมากเราจะเห็นแต่กระสือมากกว่านะฮะกระหังก็มีนะกระหังจะเป็นผู้ชายนะฮะอ้าวต่อไปนะฮะท่านแม่พี่น้องก็สามารถเมื่อกี้ดวงบอกไปแล้วนะเสริมดวงก็ส้มโอ1ลูกปอกเปลือกนะฮะแล้วก็พยายามเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมฮะแล้วก็ขนมปังสังขยานะฮะเท่าที่จำได้เนี่ยนะฮะนะครับในรอบอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะในรอบอาทิตย์นี้นะฮะลองดูสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะก็วันที่30สิงหาวันอาทิตย์นี้ค่ะผมจะเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่31ใช่ไหมอาจารย์อ้อใช่ค่ะ31ค่ะ31ก็พ่อแม่พี่น้องก็สอบถามมาที่มือถือผมกับมือถืออาจารย์อ้อนะครับก็สอบถามรายละเอียดได้แล้วก็มาหน้าบ้านนะฮะบ้านอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะที่หลัก4มาสัก2โมงครึ่งหรือ3โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่าเกิน4โมงเพราะว่าเราจะจับสายศีลกันนะฮะเพราะว่าข้างหน้าเราจะมีบวงสรวงก่อนนะฮะบวงสรวงจับสายศีลแล้วก็สวดแล้วก็เป่ายันเลยนะฮะแล้วก็ปลุกเสกทั้งตัวนะฮะแล้วก็ลงหน้าท้องมาทานข้าวกันด้วยนะครับค่ะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะเอาเงินไปทำบุญที่วัดแล้วก็ปล่อยปลานะครับอ้าวคุณอุ7สิงหา26อยากจะทราบดวงความรักความรักคุณอุเป็นรักซ้อนซ่อนรักรักซ้อนซ่อนรักคืออะไรนะฮะเราอาจจะมีคนที่เราชอบอยู่แล้วแล้วเราก็ไปรักคนอื่นอีกนะฮะอันนี้เขาเรียกความรักเกินดวงความรักเกินก็ถือว่าดีนะดีกว่าขาดนะฮะเกินก็ดีกว่าขาดนะฮะก็ถือความรักอยู่ในช่วงก็ค่อนข้างจะชู้หน่อยแหละคุณอุ๊น่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมีเสน่ห์นะครับก็ไปได้เรื่อยๆในเรื่องความรักไม่ได้ตกเลยฮะนะฮะ
ทีนี้เราไปเสริมเรื่องการเงินดีกว่านะฮะคุณอู๋ก็ท่องคาถาจักรพรรดิบ้างนะครับแล้วก็พยายามสังฆทานปล่อยปลาบ่อยๆปลาเนี่ยอันดับหนึ่งที่เราควรปล่อยเลยนะฮะปลาช่อนนะฮะซื้อในตลาดมาปล่อยนะฮะเพราะมันเป็นปลาที่ตัวใหญ่กว่าพวกปลาดุกปลาไหลแต่ถ้าเราอยากจะให้บุญหนักๆนี่จะปล่อยปลาฉลามหรือปลาโลมามันก็ใหญ่เกินมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะฮะเอาปลาช่อนก็พอนะฮะและปล่อยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็จะมาถามหลายท่านว่าปล่อยปลาช่อนแล้วจะกินปลาช่อนได้ไหมในตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกกินได้มันคนละเรื่องกันการกินกับการปล่อยมันคนละเรื่องปล่อยปลาช่อนก็กินปลาช่อนได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเข้าใจสมัยนะฮะในตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านให้ลูกศิษย์ลูกหาจดบันทึกไว้อย่างนั้นนะท่านบอกว่าปล่อยปลาช่อนก็กินปลาช่อนได้ทำนองนั้นนะครับเพราะมันคืออาหารของเราใช่ไหมครับคืออาหารนะครับมันอยู่ที่การปฏิบัตินะฮะการปฏิบัติเพื่อให้เข้ามรรคผลนิพพานนะฮะมันอยู่แค่ลัดนิ้วมือเดียวนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็เคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าให้เรานึกถึงพระพุทธรูปก่อนตายเนี่ยถ้าเรานึกถึงพระพุทธรูปเราเอาเนี่ยฝึกก่อนที่เราจะตายนะฮะถ้าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยหลวงพ่อฤาษีบอกว่าต้องร่ำรวยถึงจะมีความสุขแต่ร่ำรวยโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเป็นพระรวยไม่ได้พระต้องบริจาคอย่างพวกเราเขาเรียกคฤหัสถ์นะฮะถ้าร่ำรวยโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่เบียดเบียนใครนะฮะหลวงพ่อฤาษีต้องบอกว่าคฤหัสถ์ต้องรวยมากๆถึงจะมีความสุขถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราแสวงหาความร่ำรวยด้วยอาชีพการงานของเราด้วยอาชีพที่ชอบสุจริตนะฮะแล้วก็ให้คาถาจักรพรรดิไปแล้วนี่นะฮะคาถาที่ผมได้นิมิตคาถาสั้นๆนะฮะท่องได้ตลอดเวลานะครับทีนี้เราก็ไม่ใช่ว่าเรารวยซะจนเพลินนะฮะจนลืมนึกถึงว่าชีวิตเรามันมีอายุไขมากำหนดในโลกมาแค่นี้นะครับถ้าเราไม่อยากเวียนว่ายแต่เกิดต่อและอยากเป็นพระอรหันต์นะฮะพระอรหันต์เนี่ยในความเชื่อของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเนี่ยท่านบอกว่ามีวิมานเป็นแก้วมีเมืองเป็นแก้วบ้านเป็นแก้วเป็นเหมือนปราสาทราชวังตัวเป็นแก้วแต่ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วไม่ต้องมาเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นหมูหมากาไก่สัตว์เดรัจฉานต่างๆอสุรกายไม่ต้องมาเกิดแล้วมีชีวิตอยู่เบื้องบนสบายนะครับทีนี้หลักการง่ายๆนะฮะเคล็ดลับง่ายๆที่ผมได้จากสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านบอกให้เราหาพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งมากอดไว้5ลูก5นิ้วก็ได้นะฮะองค์ไม่ต้องใหญ่มาก5นิ้วก็ได้นะครับแล้วเราก็เพ่งพระพุทธรูปว่าเรากอดพระพุทธเจ้าไว้แล้วท่านเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเมื่อกอดไว้แล้วเนี่ยจิตก่อนตายเนี่ยเราก็จะนึกถึงแต่พระพุทธรูปตายไปเนี่ยวิญญาณออกจากร่างกายนี้ถูกเผาแต่วิญญาณมันออกจากร่างมันก็จะกอดกับพระพุทธรูปอยู่นั่นแหละกอดพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านมีที่อยู่ที่เดียวเท่านั้นคือพระนิพพานนะฮะเมืองพระนิพพานก็เหมือนเมืองแก้วนะฮะเหมือนท้องฟ้าแล้วเนี่ยนะอากาศเย็นสบายนะฮะมีความสุขนะฮะเราจะไปลงมาเยี่ยมเยียนนะฮะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเราก็ได้ในโลกมนุษย์นะครับแต่ตัวเราจะเป็นแก้วนะครับแล้วก็มีความเป็นทิพย์มีการอิ่มนะฮะไม่ต้องหิวอีกแล้วนะครับแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขนะฮะเหมือนสังเกตไหมฮะพระธาตุเนี่ยทำไมพระธาตุถึงจะเป็นแก้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกันร่างกายพระอรหันต์เหมือนกันพระอรหันต์ที่ดับสังขารเนี่ยพระธาตุก็จะเป็นแก้วใสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละนั่นก็คือร่างกายจริงๆของแม็กมีนะฮะผมเคยได้ยินนะฮะว่ามีพระทางเชียงใหม่นะฮะหรือหลวงปู่แหวนหรือพระเก่งๆหลายท่านเนี่ยแพทย์เนี่ยท่านผ่าเหมือนจะท่านป่วยอ่ะค่ะผ่าแล้วก็ผ่าไปเห็นแก้วในตัวท่านอ่ะพระอรหันต์เนี่ยตัวท่านเป็นแก้วผลึกใสเลยพระธาตุอ่ะเหมือนพระธาตุอ่ะจะมีชีวิตอยู่เนี่ยแหละค่ะนี่มีหลายองค์เลยในเชียงใหม่เนี่ยค่ะแล้วก็ผมว่ามีหลายภาคเลยนะฮะคุณลองเข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตดูนะฮะว่ามีพระนะครับว่าที่เขาผ่าเนี่ยค่ะยังอาจจะป่วยจุดตรงไหนเนี่ยผ่านิดนึงหรืออะไรเนี่ยเห็นเป็นแก้วอยู่ในตัวเป็นแก้วเลยเนี่ยนะฮะลักษณะพระอรหันต์จริงๆนะตัวจะเป็นแก้วนะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อนะฮะลองเข้าไปศึกษาดูนะฮะใน Google ก็ได้นะครับรู้สึกว่าเอ๊หลายองค์อ่ะหลายองค์เลยนะฮะ
ทีนี้คุณเนใช่ไหมฮะความรักความรักการงานช่วงนี้ดีไหมความรักดีแต่การงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะความรักถือว่าดีคุณเนก็ต้องอันนี้ต้องอันเนี้ยถ้าคุณแม่ยังอยู่นะก็ไปกราบเท้าคุณแม่หน่อยขอขมาลาโทษเกี่ยวกับเรื่องคำพูดหน่อยนะฮะแล้วก็เสริมด้วยการถ้าคุณพ่อยังอยู่อีกก็เอาเงินให้คุณพ่อบ้างค่ะนะครับหรือว่าซื้อขนมนมเนยให้คุณพ่อนะฮะดวงคุณเนก็จะดีกว่านี้ค่ะอันนี้ก็ต้องเกี่ยวกับจะมีกรรมเกี่ยวกับคุณแม่กับคุณพ่ออยู่แต่ไม่มากนะฮะค่ะเอาไปกราบเท้าคุณแม่แล้วก็เอาขนมนมเนยหรือเงินทองให้คุณพ่อค่ะดวงคุณเนก็การงานก็จะเปิดเองค่ะนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะดีจะเด่นเรื่องการงานนะฮะก็หมั่นบูชาพระสยามเทวาธิราชไว้ค่ะนะฮะพระสยามเทวาธิราชจะให้ผลเกี่ยวกับเรื่องการงานตำแหน่งหน้าที่การงานนะฮะในวิสัยของท่านที่ท่านจะให้ได้ไม่เกินวิสัยของท่านนะฮะที่ท่านจะให้ได้นะฮะจำไว้นะฮะถ้าเป็นเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถจะบูชาหรือทำบุญถวายพระสยามเทวาธิราชอธิษฐานนึกถึงท่านนะครับท่านเป็นมือขวาของท้าวมหาพรหมเลยนะท่านเป็นพระพรหมนะฮะเป็นมือขวาของท้าวมหาพรหมให้เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วเราก็ปล่อยเต่าด้วยหลวงพ่อฤาษีบอกว่าถ้าปล่อยเต่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะนะฮะทีนี้ถ้าปล่อยมากๆก็ทาโลออน ไม่ใช่คนละเรื่องแล้วอันนี้คนละเต่าแล้วนะฮะก็คือปล่อยเต่าจริงๆเลยนะฮะยิ่งตัวใหญ่ๆยิ่งดีปล่อยให้เขามีชีวิตนะครับให้เขามีชีวิตรอดนะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยเต่าไปสักพักนึงแล้วเห็นท่านเดินไปสักไกลๆแล้วก็จับมาใหม่นะฮะไม่ได้ค่ะต้องปล่อยให้มีชีวิตรอดเลยนะครับอ้าวแล้วมาพูดถึงเรื่องสัตว์เน้นอ้อขอย้อนเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยปลาค่ะแล้วถ้าสมมุติว่า เราไปสั่งอาหารเนี้ยค่ะอาจารย์แล้วเหมือนกับเราอยากได้แบบคนกินอาหารเนี่ยก็ต้องอยากกินสดๆใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องสั่งยังไงเพื่อที่จะไม่ให้บาปนะคะอาจารย์คะนี่มีเทคนิคนะฮะเทคนิคไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่เทคนิคพูดงงๆถ้าเทคนิคนี่ไม่ได้ใช่ไหมฮะตื่นเต้นไหมคะจัดคนเดียวพูดผิดๆถูกๆจริงๆจัดคนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้จัดนานแล้วมันต้องเคาะสนิมออกบ้างนะฮะผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ทุกช่องเลยนะฮะตั้งแต่ช่องไฮชาแนลนะฮะพี่ดีพี่สวัสดนะฮะแล้วก็ช่องโชคดีทีวีนะฮะแล้วก็ช่องเซนทันชาแนลนะอันนี้เป็นจันดำหมดเลยนะแล้วก็จะมีช่อง JC ด้วยค่ะ JC เนี่ยฮะนะฮะท่านดร.สมชายแล้วก็ได้พี่เต๋อพี่โดนะฮะใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยช่องพี่ต่อเนี่ยท่านก็เมตตาผมมาโดยตลอดเลยผมก็จุ๊บปุ๊กประจำเลยอยู่ช่องเนี้ยช่องพี่ต่อนะฮะได้พี่ต่อพี่เก๋พี่ตะและพี่ทีมงานทุกท่านเนี่ยเมตตาผมและคณะมาโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอบพระคุณทุกช่องวันชันมันมีช่องอะไรอ่ะช่องวันอะไรนั่นน่ะนานมากเลยหลายหลายช่องเลยนะแล้วก็รายการรักเมืองไทยด้วยค่ะที่เชิญไปจำไม่ได้แล้วมันออกมาตั้งแต่ปีรู้สึกจะ52มั้งค่ะนะฮะออกมาทุกช่องหลายๆช่องยันนี่จะนี่ปี58แล้วนี่ใช่ค่ะใช่ไหมประมาณ6ปีแล้วนะค่ะใช่ไหมก็ผมก็ขอขอบพระคุณทุกช่องนะฮะผมก็ยังรักและเคารพพี่ๆทุกท่านมีอะไรก็เรียกใช้ได้ทุกช่องเหมือนเดิมนะผมขอกราบขอบพระคุณนะฮะพี่ๆทุกช่องมานะที่นี้ด้วยนะฮะด้วยสำนึกในบุญคุณพ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วก็พี่ๆทุกช่องที่เมตตาผมจากเด็กดอยเด็กดอยเต่า มาเป็นดอยปุย อาจารย์คะพี่ๆเขาจะสั่งข้าวกันแล้วอะค่ะสั่งข้าวแล้วจะสั่งว่ายังไงอะคะนี่ได้สติแล้วพี่เขารอฟังอยู่ค่ะการสั่งข้าวการสั่งปลาเราอยากกินปลากระพง
อยากกินสดๆอยากจะกินกุ้งใช่ไหมค่ะไม่ต้องไปชี้นะพ่อแม่พี่น้องค่ะไม่ต้องไปชี้ที่เอาอย่างนี้ค่ะไม่ได้ชี้อย่างนี้ค่ะเอาอย่างนี้ไม่ได้ชี้ที่ตู้ไม่ให้ชี้จันไม่ชี้อันนี้อีกแล้วอันนี้ไม่ต้องไปชี้ที่ตู้เราก็นั่งในร้านอาหารเนี่ยเราก็บอกว่าอยากจะกินปลากระพงใช่ไหมค่ะใช่ไหมเราก็สั่งเลยแต่ไม่ต้องไปชี้ถ้าชี้เนี่ยเขาเรียกไปชี้กรรมและถ้าเราอยากกินสดๆนะคะจ้าเพราะนั่นเขาก็เอาสดมาอยู่แล้วเราก็ถามว่าอ้าวมีปลากระพงสดๆไหมค่ะเขาบอกมีกุ้งสดๆไหมเขาบอกมีใช่ไหมค่ะเราก็ถามได้ตรงนี้ไม่ปัญหาแต่เราอย่าไปชี้แล้วกันว่าจะเอาตัวนี้ห้ามชี้อย่างเดียวห้ามชี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้มันก็เรียกว่าทานได้ค่ะไม่ต้องไปกังวลไม่บาปด้วยใช่ไหมคะมันก็ไม่บาปหรอกมันต้องเขาอาจจะเหมือนกับหมดอายุไขเขาแล้วถ้าชี้คือการเฉพาะเจาะจงใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ชี้เขาก็ไม่ได้สิมันเจาะจงไงใช่ไหมฮะเหมือนจะเอาตัวนี้เท่ากับเราไปทำกรรมเขาใช่ไหมเพราะอย่างเงี้ยถ้าเขาหมดอายุไขตัวไหนเดี๋ยวเขาก็ทำอาหารมาให้เราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการนะฮะที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พ่อแม่พี่น้องชอบกินของสดก็ทานไปเราก็มีวิธีหลีกเลี่ยงที่จะพูดมีวิธีหลีกเลี่ยงของเรานะฮะอ้าวคุณนรินทร์อยากจะเสริมเรื่องความรักครับค่ะก็บอกแล้วไงฮะพี่นรินทร์ก็พ่อแก่นะครับนะฮะทีนี้พ่อแก่ก็เป็นหมายถึงพระฤาษีฤาษีองค์ไหนก็ได้ที่พี่นรินทร์ก็ใส่ไว้นะฮะไม่ใช่กลับไปดูคุณพ่อเอ๊ะพ่อแก่หรือยังใช่มั้ยเออไม่ใช่พ่อแก่งั้นนะฮะพ่อแก่ก็หมายถึงว่าเราไปดูพระฤาษีมาเสริมดวงแต่พี่นรินทร์เนี่ยช่วงนี้ตกเคราะห์หน่อยนะระมัดระวังการปวดหัวปวดเข่าปวดท้องเขาเรียกเจ้ากรรมในเวรมันเกาะอยู่ช่วงนี้นะครับผมแนะนำเลยสังฆทานหรือว่าถวายพระไตรจีวรใหญ่ๆเลยแล้วขับรถระมัดระวังด้วยนะฮะหาพ่อแก่กับท้าวเวสสุวรรณสององค์มาติดตัวไว้เลยนะฮะไปเสริมดวงเรื่องพ่อแก่เรื่องความรักท้าวเวสสุวรรณป้องกันภัยอันตรายแล้วท่องคาถาด้วยไหมคะอาจารย์ท่องคาถาเลยผมจะให้คาถาป้องกันภัยนะค่ะปัทวีธาตุกูแค่นี้พอปัทวีธาตุกูป้องกันภัยนะเนี่ยคาถาป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงเลยขับรถขับราก็จะย่นระยะทางด้วยค่ะปัทวีธาตุกูนะฮะท่องไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ไปเสริมดวงอย่างที่ผมบอกก็จะดีอาจารย์คะก่อนหน้านี้มี SMS ค่ะของคุณน่าจะคุณจารินมั้งคะเกิดวันที่25เดือน4 2533ค่ะจะสอบถามเรื่องการงานแล้วก็ครอบครัวค่ะก่อนหน้าคุณนรินทร์นะคะคุณจารินนะฮะน่าจะใช่คุณจารินนะคะการงานก็ถือว่าเอ๊ะดูไปยังอ่ะยังค่ะยังเมื่อกี้พอดีอ้อจดไว้อะค่ะแล้วก็คุณนรินทร์ขึ้นมาใหม่อาจารย์ก็เลยพูดคุณนรินทร์ไปก่อนอ๋อคุณจารินการงานก็ถือว่าไปเรื่อยๆอันนี้เด่นเรื่องคำพูดมีพระพิฆเนศกับรัชกาลที่5ปกป้องรักษานะฮะค่ะนะฮะบูชาพระพิฆเนศกับรัชกาลที่5ไว้นะครับแล้วเรื่องครอบครัวเนี่ยต้องปล่อยวางก่อนค่ะไปวุ่นวายไม่ได้นะฮะเขาจะพ้นดวงไปเองค่ะนะฮะอีกไม่เกินประมาณไม่เกิน3เดือน10วันหรอกดวงเรื่องครอบครัวเขาจะพ้นปัญหาไปเองก็จะดีขึ้นค่ะนะครับหมั่นสังฆทานไว้ทั้งครอบครัวจะดีสังฆทานปล่อยปลาชำระหนี้สงเนี่ยดีมากนะครับค่าน้ำค่าไฟก็ได้นะฮะค่ะนะครับท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมอยากสอบถามเรื่องอะไรก็ SMS ได้มาที่เบอร์4642828นะคะค่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอทราบชื่อแล้วก็โทรค่ะขอทราบชื่อด้วยค่ะผมชื่อโทนี่ชื่ออะไรนะคะโทนี่คุณอะไรนะคะคุณโทนี่ค่ะค่ะโทรมาจากที่ไหนคะโทรมาจากนิวยอร์กค่ะสอบถามเรื่องอะไรคะสำรวมดวงค่ะโทรสปองดังนิดนึงนะคะผมวันเดือนปีเกิดผมจะบอกคุณนะอ๋อไม่ต้องบอกค่ะสอบถามได้เลยค่ะว่าจะสอบถามเรื่องอะไรอะค่ะถามว่าเราชื่อบ้านนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
ตื่นเบ็ดข้าถึงไหมเรื่องอะไรนะคะดังนิดนึงค่ะค่ะขอพักชื่อได้ค่ะพี่ปิดทีวีเบาทีวีที่ทางบ้านที่พี่ดูนะคะแล้วก็มาคุยกันทางโทรศัพท์นะคะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะสอบถามเรื่องอะไรอ้อขออีกรอบนึงนะคะสอบถามเรื่องบุญวาสนาบารมีอ้าวสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับตะโกนเลยดังๆเลยชื่ออะไรนะครับช่วยตะโกนเลยพี่ดังๆเลยนะดังไม่ได้ครับพูดค่อยๆเนี่ยดังไม่ได้เสียงไม่ได้ยินเลยพี่ยังไม่ได้ยินอ้าวตะโกนได้ไหมฮะพูดโทรศัพท์ดังๆได้ไหมครับสุดแรงแล้วผมสุดแรงแล้วมันพูดแรงไม่ได้มันดังแล้วใช่ไหมอ้าวถามว่าอะไรนะฮะคำถามบุญวาสนาบารมีอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่อายุเท่าไหร่แล้วอายุ69ปีแล้วถามเรื่องบุญวาสนาบารมีถามว่ายังไงครับถามว่าอะไรพี่ต้องการอยากได้เรื่องอะไรบุญวาสนาคนเรานี่ว่าไงนะฮะผมชื่อโทนี่ครับโอเคได้ยินครับพี่ถามว่าบุญวาสนาบารมีพี่จะเล่นการเมืองหรือว่าเป็นยังไงเนี่ยฮะเนี่ยผมอยากถามว่าคนเรานี่เกิดมาจะดีจะชั่วจะร่ำจะรวยจะรูปรอหรือสวยนี่มันขึ้นกับดวงบุญวาสนาบารมีใช่ไหมอาจารย์อ๋อโอเคเป็นคำถามที่ดีมากนะค่ะพี่ก็ถามว่าคนเราเนี่ยจะร่ำจะรวยเกิดมาแล้วจะดีจะชั่วจะร่ำจะรวยจะรูปรอหรือรูปสวยยังไงก็แล้วแต่จะร่ำจะรวยจะทุกข์จะยากจะจนอะไรก็มันเป็นน้ำบุญวาสนาบารมีจะตายเช้าตายแรงตายยังแต่ครับมันเป็นน้ำบุญวาสนาของแต่ละบุคคลใช่ไหมล่ะเอาดีครับดีครับเป็นกันนะเป็นกันนะเพราะว่าหลายคนนะว่าคุณนี่ทำไมไม่รวยเหมือนบ้านผมบอกว่าให้ความร่ำความรวยคนนี่มันอยากคนเราเกิดมาคิดเหมือนกันหมดว่าอยากโอเคนะฮะผมพอจะเข้าใจแล้วก็พี่เขาถามว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันแตกต่างกันบางคนก็สวยบางคนก็รอบางคนก็ล่ำก็รวยนะฮะทีนี้ถามผมเนี่ยผมต้องกราบถามสมเด็จองค์ปฐมอย่างเดียวนะฮะเอาผมจะสื่อจากท่านแล้วกันนะฮะว่าท่านจะตอบว่ายังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อจะเกิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเป็นคนเนี่ยนะฮะถือว่ามีบุญมากแล้วมีบุญมากกว่าเกิดเป็นสัตว์นรกหรือมีบุญมากกว่าเกิดเป็นคนที่ทุกข์กว่าเราเยอะๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดเป็นคนเนี่ยท่านต้องมีเส้นชัยก่อนว่าท่านตั้งแต่เกิดยันตายเนี่ยท่านคิดถึงอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเชื่อของหลักพุทธศาสนานะครับคนเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีการเวียนว่ายแต่เกิดนะครับเมื่อเวียนว่ายแต่เกิดเราอาจจะเกิดมาเป็นแสนชาติก็ได้เป็นล้านชาติก็ได้หรือมากกว่าล้านชาติก็ได้ชาติไหนที่เราเพียงพ้ำตกนรกไปความซวยจะมาบังเกิดท่านแล้วเพราะไม่รู้ว่าท่านจะขึ้นจากขุมนรกเนี่ยไม่รู้กี่ล้านกี่แสนหรือนับไม่ถ้วนกว่าจะขึ้นมาเมื่อขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะจุดที่ท่านจะทำอันดับแรกเลยความกตัญญูรู้คุณผู้ที่มีเจ้าคุณนรรัตน์เนี่ยท่านเคยเจ้าคุณนรรัตน์เนี่ยเป็นพญาพันทองนะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับรัชกาลที่6
รู้สึกว่าท่านได้พญาพันธองตั้งแต่อายุ20กว่าเองมั้งค่ะนะฮะเป็นมหาดเล็กใกล้ชิดกับรัชกาลที่6เลยนะครับท่านจะดูแลรัชกาลที่6นะฮะนะฮะไม่ว่าจะเครื่ององค์ทรงเครื่องอะไรนะฮะค่ะก็เป็นพญาพันธองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าคุณนรรัตน์เนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ค่ะนะฮะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็นายกรัฐมนตรีก็เคารพท่านมากค่ะนะฮะทีนี้ท่านบอกว่าผู้ที่มีความเคารพนะฮะเหมือนกับว่าท่านพูดลักษณะว่าเคารพบุพ่อแม่บุพการีและผู้มีพระคุณก็จะเจริญค่ะฮะถ้าไม่เคารพก็ไม่ต่างอะไรจากหมาท่านพูดทำนองนั้นนะฮะหันไปทางนู้นค่ะหมาลองหมาค่ะแมวเมี้ยวเมี้ยวอันนี้คือหลักของมนุษย์ก่อนนะฮะในเมื่อพระอรหันต์ท่านพูดมาอย่างนี้ท่านก็เน้นเกี่ยวกับพ่อแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ทุกท่านเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนะฮะหรือว่าคนเคยให้ข้าวให้น้ำให้ปลากินนะฮะเรายามทุกข์ยากเนี่ยเขาเคยให้เราก็ต้องตอบแทนพ่อแม่กับท่านผู้มีพระคุณค่ะไม่งั้นเราก็ไม่ต่างอะไรจากหมานี่ท่านพูดทำนองนี้นะฮะอันนี้เป็นการเสริมดวงเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อพ่อแม่พี่น้องมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วบางท่านอาจจะสวยจะหล่อหรือร่ำรวยอยู่แล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วนั่นก็คือบุญวาสนาเก่าที่พ่อแม่พี่น้องได้ปฏิบัติมาในอดีตชาติส่งผลมาในชาติปัจจุบันแต่ในชาติปัจจุบันเนี่ยบุญมันแรงถ้าเราจะเร่งทำเราเร่งทำชาติปัจจุบันเลยเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะทำไม่ทันสำหรับพ่อแม่ที่พิกลพิการนะฮะหรือว่าเป็นขอทานหรือว่าเป็นคนที่มีความทุกข์อย่าได้ท้อถอยนะฮะท่านอาจจะร่ำรวยก็ได้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการที่ทำให้ท่านรวยในชาติปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าสังฆทานเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันนะฮะสังฆทานเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปวัดก็ได้ค่ะเราใส่บาตรโดยไม่ระบุองค์ไหนองค์ไหนนะไม่ใช่ว่าหลวงพี่แดงเนี่ยเราจะต้องใส่พรุ่งนี้หลวงพี่แดงหลวงพี่แดงอีกไม่ใช่ค่ะเราใส่บาตรเลยนะฮะหลวงพ่อองค์ไหนก็ได้ที่เราไม่เจาะจงเขาเรียกว่าสังฆทานนะฮะทีนี้เราสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อฤาษีท่านบอกแล้วเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเสริมดวงแล้วนะฮะอย่างที่พี่ก็ถามว่าคนเราเนี่ยรอสวยรวยดีเกิดจากบุญวาสนาทั้งสิ้นเขาถึงบอกว่าแข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้มันเกิดจากอดีตชาติเราสะสมบุญมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเหมือนฝากแบงก์อะค่อยๆฝากทีละบาท2บาท3บาทฝากมาทีเป็นล้านล้านชาติอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีบุญมากก็ได้แก่สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านสร้างไว้ที่วัดท่าซุงนะฮะท่านเป็นพ่อของพระพุทธเจ้าทุกองค์เพราะฉะนั้นบุญที่รองลงมาจากสมเด็จองค์ปฐมก็เป็นบุญของพระพุทธเจ้าทุกองค์เพราะเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าบุญที่รองมาจากพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะฮะรองลงมาไล่ลงมาเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นี่ก็จะมีความสามารถพิเศษไม่เท่ากันอีกมีถึง4ระดับค่ะนะฮะอรหันต์ขั้นธรรมดาเขาเรียกสุขวิปัสสโกค่ะนะฮะอันนี้ชอบความสงบนะฮะแล้วก็ขึ้นมาก็ขึ้นขั้นเตวิโชค่ะนะฮะวิชา3อะไรอย่างเงี้ยอีกขั้นนึงล่องหนหายตัวได้เลยหายตัวแวบจากที่นี่ไปที่นั่นเขาเรียกว่าโสรพินโยอรหันต์ขั้นสูงในระดับ3ขั้นสูงสุดระดับ4เขาเรียกปฏิสัมภิทาญาณท่านสังเกตให้ดีพระที่รู้ภาษาโดยที่ไม่เรียนมาเลยนะรู้ภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษภาษาอเมริกาถ้าเราไปสนทนาพูดคุยด้วยแล้วรู้ภาษาสัตว์ทุกชนิดในโลกเนี่ยเขาเรียกว่าพระอรหันต์ระดับสูงสุดขั้นปฏิสัมภิทาญาณและปฏิสัมภิทาญาณเนี่ยก็ยังแบ่งความระดับขึ้นไปอีกนะฮะนะครับแบ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะฮะนะครับยังหลวงพ่อศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคหลวงพ่อฤาษีเคยบอกว่าเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณชั้นแนวหน้าเนี่ยระดับต้นๆเลยนะฮะหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคเนี่ยเป็นอาจารย์หลวงปู่แหวนนะหลวงปู่แหวนไปเรียนกับหลวงปู่ศรีก่อนเลยนะหลวงปู่แหวนสุจินโนในวัดดอยแม่ปังเนี่ยไปเรียนกับหลวงปู่ศรีหลวงปู่ศรีเนี่ยอายุ128ปีมรณภาพอยู่ในโรงแก้ว
อยู่ตาคีอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ท่านยังเป็นอาจารย์ของหลายหลายท่านเยอะเลยหลายองค์เยอะเลยเป็นอาจารย์ที่หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านบอกว่ากราบฉันแสนครั้งยังไม่เท่ากับกราบหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคครั้งเดียวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ต้องไปคิดว่าจะไปแข่งบุญแข่งวาสนากับใครถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นไล่กันตามลำดับเพราะอรหันต์มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะฮะอย่างพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยนะฮะท่านก็ต้องทำบุญไว้สูงเป็นมหาราชาที่พวกเราเปรียบเหมือนลูกหลานท่านนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็มาคุ้มครองพวกเราท่านเหมือนกษัตริย์เนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าเหมือนสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านแต่งตั้งท่านมาเป็นกษัตริย์มาคุ้มครองเมืองไทยซึ่งเป็นผมเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในยุคนี้เลยนะใช่นะครับนะครับอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่ะก็ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราไม่ต้องไปนึกถึงพระอรหันต์ไหนไกลเลยพ่อแม่เราแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวนะฮะนะครับพระราชินีนะฮะพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เราปลอดภัยทุกๆวันเนี่ยเมืองเราไม่เป็นเมืองขึ้นของใครค่ะนะฮะก็บารมีบูรพมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ค่ะใช่นะครับชาติศาสตร์กษัตริย์นะฮะถามว่าเราทำไมต้องนับถือกษัตริย์ค่ะเพราะว่ากษัตริย์เป็นผู้มีบุญค่ะเป็นสมมุติเทพนะฮะเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเบื้องบนนะฮะท่านกำเนิดลงมานะครับเราก็ต้องมีหน้าที่เคารพนะคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะสีไหนสีไหนเนี่ยถ้าเคารพถ้าจะอยู่หัวซะแล้วมันก็จบกันจริงไหมเพราะว่าบารมีของท่านเนี่ยก็มาคุ้มครองเราเราต้องอย่าลืมว่าเราไม่ไปเป็นทาสใครอย่างเงี้ยหรือบ้านเมืองไทยสงบสุขเนี่ยนะฮะเพราะเรามีกษัตริย์มีบูรพมหากษัตริย์นะฮะพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยท่านคุ้มครองเพราะฉะนั้นเราจงรักเมืองไทยให้มากแล้วก็เคารพนะฮะบูรพมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์เราก็จะมีความสุขความเจริญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเกิดมาด้วยตัวเองจากกระบอกไม้ไผ่มันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราอยู่เมืองไทยนี่มีแสนสุขเลยนะฮะ1เคารพชาติศาสตร์กษัตริย์นะฮะเพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยเราเคารพได้ทุกศาสนาเลยชอบศาสนาอะไรก็ชอบได้ทุกศาสนาแต่ถ้าเราอยู่ในผืนแผ่นดินไหนนะฮะเราก็ต้องรักแผ่นดินนั้นด้วยใช่แผ่นดินบ้านเกิดเราก็ต้องรักด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นคนโดยสมบูรณ์เลยค่ะ1ดูแลพ่อแม่นะฮะเคารพบูรพมหากษัตริย์นะฮะแล้วก็ทำบุญเนี่ยอย่างทำบุญไปเนี่ยทำบุญกับวัดอานิสงส์มากกว่าทำบุญกับโรงเรียนนะค่ะนะฮะแต่โรงเรียนถามว่าต้องทำด้วยไหมค่ะต้องทำด้วยคนเราเนี่ยเหมือนจะกินอาหารเนี่ยจานนึงที่มันครบเนี่ยครบรสเนี่ยรสหวานรสเปรี้ยวนะฮะให้มันอร่อยค่ะทำเกี่ยวกับวัดนะฮะอานิสงส์ก็แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงทำเกี่ยวกับโรงเรียนทำกับเด็กก็ได้บุญอีกได้บุญคนละแบบคนละแบบถือว่าดีนะฮะแต่เน้นเรื่องเขาเรียกวัดวาอารามบ่อยๆหน่อยนะฮะอย่างอื่นก็ทำไปขอทานก็ทำไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยอย่างที่พี่ก็ถามมาว่าบุญวาสนาบารมีแตกต่างกันแต่ผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องไทยทุกคนเนี่ยมีค่าเสมอกันหมดไม่ว่าจะพี่จะเป็นขอทานไม่ว่าพี่จะเป็นมหาเศรษฐีไม่ว่าพี่จะพี่เสื้อแดงพี่เสื้อเหลืองพี่ทหารเหมือนบ้านผมเนี่ยผมต้อนรับทุกสายเลยใครจะเสื้อแดงใครจะเสื้อเหลืองใครจะเป็นพี่ทหารใครจะพักไหนเพราะผมไม่เล่นการเมืองอยู่แล้วเพราะอาจารย์ผมสมเด็จเกี่ยววัดสะเกดท่านบอกไม่ให้เล่นการเมืองให้ทำพิธีสงเคราะห์คนไปนะจะสังเกตเนี่ยผมไปทำพิธีตั้งศาลเนี่ยก็มีทั้งพี่เสื้อแดงมาพี่เสื้อเหลืองมาพี่ทหารมั่งทำเพื่อให้เป็นประโยชน์กับสาธารณชนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือหลักอย่างเดียวว่าเราจะเกิดมายังไงช่างมันไม่สนใจนะฮะเราจะเป็นคนจนเราก็ไม่ต้องไปกลัวค่ะเพราะว่าหลักสูตรความร่ำรวยมันมี
หนึ่งสังฆทานบ่อยๆนะฮะใส่บาตรไปก็ได้แล้วก็ปล่อยปลาค่ะนะครับปล่อยปลาบ้างเพื่อไม่ให้เพื่ออายุยืนไงฮะใช่ค่ะนะอายุยืนเกิดรวยแล้วเกิดเอ้าเขาเรียกว่าหลวงพ่อฤาษีบอกว่าถ้าเราไม่ปล่อยปลาเนี่ยกรรมบางทีกรรมเก่ามันมาตัดร้อนเขาเรียกอุปฆาตกรรมนะฮะภาษาพากย์เขาเรียกอุปฆาตกรรมกรรมเก่ามาตัดรอนเราก็ซวยได้ตายได้เลยเพราะนั้นไปปล่อยปลาซื้อในตลาดมาปล่อยปลาบ่อยๆก็สรุปแล้วบุญวาสนาของพี่เนี่ยนะฮะดวงเหมือนพระพี่ผู้ชายที่ถามเนี่ยดวงเหมือนพระบุญวาสนาดีการภาวนาถือว่าดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบสั่งสอนคนพี่ที่ถามเมื่อกี้เนี่ยพี่ผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่มีธรรมะอยู่ในหัวใจชอบสั่งสอนคนนะฮะให้ได้บุญได้กุศลเพราะนั้นผมตอบแล้วว่าบุญวาสนาบารมีเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่ที่การสะสมบุญในอดีตแต่ถ้าเราเกิดมาเดี๋ยวนี้วันนี้เราจะสะสมตอนนี้ชาติปัจจุบันเนี่ยมันแรงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญในชาติปัจจุบันมันจะแรงนะครับอ้าวผมจะตอบขออนุญาตสรุปพี่เลยว่าทำบุญในชาติปัจจุบันเราเกิดมาแค่ไหนจงพอใจในสิ่งที่เราเกิดมาค่ะนะฮะพอใจในชีวิตที่เรามีอยู่นี่แล้วหมั่นสังฆทานเนี่ยท่องคาถาจักรพรรดิไปก็ได้ท่านก็จะร่ำรวยเรื่อยๆแล้วปล่อยปลาบ้างนะครับดูแลพ่อแม่เคารพชาติสายกษัตริย์แค่นี้ท่านก็จะมีความสุขแล้วอ้าวคุณประทีป17 กุมภา 31หน้าที่การงานดีอยู่นะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนช่วงนี้นะบูชาพระสยามเทวาธิราชกับปล่อยเต่าไว้แล้วเงินให้คุณพ่อคุณแม่บ้างนะครับอ้าวเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยววันหลังก็ผมจะวันหน้าค่ะอาจารย์วันหน้าก็จะเอาพี่ๆทีมงานที่เหมือนนักร้องหลายๆท่านเลยนะฮะแล้วก็จะมีนะฮะมีเหมือนหลายๆท่านจะมาปรากฏจะพยายามดึงมาให้ได้พี่ๆเขาจะเวลาอาจารย์จะร้องเพลงพี่ๆเขาจะแบบเหมือนเก่งไปด้วยค่ะอาจารย์ว่าอาจารย์จะร้องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะกลัวมากว่าจะผ่านไหมว่าจะร้องคีย์ถูกไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบเก่งออกไปนี่พี่ๆเขาตกกระโหลกเลยนะไม่สอนไม่รู้เรื่องเลยก็วันนี้ก็พูดหอมปากหอมคอนะฮะแล้วก็วันท้ายที่30 สิงหาเจอกันนะฮะที่บ้านจันเอตาทิพย์นะฮะสอบถามมือถือทั้งมือถือผม0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991นะฮะมีอะไรสงสัยโทรมาดูหมอได้ตลอดเวลา2เบอร์นี้อ้าวเวลาใกล้หมดแล้วผมขอบารมีพ่อกุมภพันธ์นี่แหละเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ดูช่อง8นะฮะทีวีพูดได้ไทยทีวี 8.com เนี่ยนะฮะของพี่ต่อเนี่ยนะฮะและพี่คณะทีมงานทุกท่านเนี่ยนะฮะทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะฮะที่ดูรายการอาจารย์เอตาทิพย์ดูช่อง8เนี่ยทุกๆรายการเลยนะฮะก็ขอให้ร่ำรวยนะฮะเหมือนเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยองค์นี้นะฮะให้ถูกหวยกันทั่วบ้านทั่วเมืองมีความสุขความเจริญนะฮะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการและก็ปลอดภัยตลอดไปนะฮะด้วยความปรารถนาดีนะฮะจากผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะอาจารย์อ้อตาทิพย์และลูกดำขำตาทิพย์วันนี้ก็ขอแพะไปก่อนขอลาไปก่อนนะฮะขอลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะค่ะ